ไปท้ายไปดูผลงานของนักวิจัยชาวจีนครับที่เขาพัฒนาเทคโนโลยีอัจฉริยะและวัสดุใหม่ทําให้การก่อสร้างสะพานเนี่ยมันมีความปลอดภัยมากขึ้นนะครับนักวิจัยที่ห้องปฏิบัติการหลักของชาติเพื่อการก่อสร้างสะพานในเมืองอู่ฮั่นบุกเบิกการสร้างวัสดุคอนกรีตชนิดใหม่มีความหนาลดลงน้ําหนักเบาและต้านทานทั้งน้ําแข็งรอยแตกและการสึกกร่อนได้อย่างดีเยี่ยมและวัสดุที่เป็นนวัตกรรมนี้ครับจะทําให้สะพานมีน้ําหนักเบาลงทนทานมากขึ้นด้วย คอนกรีตเสริมสมรรถนะขั้นสูงเป็นวัสดุผสมมีลักษณะเหมือนกับซีเมนต์ที่มีความหนาแน่นสูงทำขึ้นมาจากซีเมนต์ซิลิก้าฟูมเท่าลอยสารลดน้ำและน้ำร่วมกับใยเหล็กเสริมคอนกรีตที่จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งและความทนทานและคอนกรีตชนิดใหม่นี้จะมีความแข็งแกร่งมากกว่าคอนกรีตธรรมดาถึง3เท่าตัวนอกจากนี้นักวิจัยยังพัฒนาเทคโนโลยีการก่อสร้างอัจฉริยะครับเพื่อรับประกันว่าการสร้างสะพานจะมีความปลอดภัย ใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตยุคใหม่อย่างเครือข่ายอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกันด้วยอินเทอร์เน็ตข้อมูลขนาดใหญ่และระบบคลาวด์เพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลสำหรับการสร้างสะพานสามารถจะจำลองขั้นตอนการก่อสร้างและระบุปัญหาท้าทายที่อาจจะเกิดขึ้นได้และยังมีอุปกรณ์อัจฉริยะอื่นๆที่ช่วยเสริมสร้างการก่อสร้างให้มีความปลอดภัยมากขึ้นจากแบบจำลองการก่อสร้างสะพานขึงนี้จะมีการติดตั้งเซ็นเซอร์วัดระยะ เซนเซอร์วัดความตึงของสายเคเบลิลเซ็นเซอร์วัดค่าความต้านทานเซ็นเซอร์วัดแรงสั่นสะเทือนและยังมีการพัฒนาชุดเครื่องมือวัดการแอนตัวของสะพานจะช่วยให้สังเกตเห็นการแอ่นตัวของสะพานได้โดยตรงจากระยะไกลมากๆและเชื่อไหมมีความแม่นยำมากถึง0.5ม mm ิเมเลยทีเดียวอ่ะนี่ก็เป็นผลงานการพัฒนาวัสดุใหม่ของทางการจีนเขาใช่ค่ะ